สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังครับค่ะวันนี้เราพบกันตามปกตินะคะรายการคนเท่าเล่ากฎแห่งกรรมเนาะตอนนี้ก็มาฟังก,กฎแห่งกรรมในเรื่องโลกนี้โลกหน้าเทวดามีจริงไหมเอาตอนถอดกายทิพย์ท่านผู้ฟังซึ่งคุณไทยดำท่านได้เป็นผู้เขียนเรื่องนี้ในนิตยสารตายแล้วไปไหนนะคะในหนังสือตายแล้วไปไหนเนาะ ค่ะวันนี้เราก็จะคุยกันต่อจากเมื่อวานนี้ในเรื่องการไปทําสมาธิการไปเมืองพญานาคใต้บันดาลท่านดูฟังมีเอคุณผู้หญิงท่านหนึ่งนั่งสมาธิเป็นเวลาทึงแปดปีติดต่อกันค่ะเธอบอกว่าเวลาเธอเข้าสมาธิจะมีเทพชั้นผู้ใหญ่บ้างหลวงพระบ้างหลวงปู่บ้างหลวงพ่อบ้างมาปรากฏในนิมิต นี่มีคือคาเธอนั่งสมาธิในฝันและสอนให้เธอปฏิบัติสมาธิให้ถูกทางค่ะแล้วก็ต่อมาค่ะก็เธอเล่าถึงกายท่พยของเธอว่าขณะที่เธอนั่งสมาธิกายที่ก็วูบออกไปเธอหันมาดูกายเนื้อก็เห็นนั่งอยู่ที่เดิมชั้นหลังหลังนี่เธอบอกอธิษฐานจิตว่าจะไปไหนไปสวรรค์มาแล้วสิบหกชั้นก็ไปมาแล้วไปบ่อยๆก็เบื่อไม่มีอะไรแปลก ตอนนี้ที่เธอชอบมากก็คือเมืองพญาญาคแน่ท่านผู้ฟังตอนนี้เธอจะเล่าให้ฟังแล้วก่เมืองพญาญาคนี่สำคัญที่สุดที่เธอไปบอกว่าโอ้ยรูปนะคะรูปคนชายหญิงรูปเมืองสวยงามมากเป็นเมืองสวยงามมากผู้หญิงผู้ชายสวยงามใจดีเธอพบพระพุทธรูปทองคำสุขลามสามองค์ และทั่วบริเวณสะอาดสวยงามเมืองพญานาคนี่พวกนาคผู้หญิงสวยๆทางนั้นนะเอาน้าม,มาให้เอาผลมาไม้แปลกๆมาให้กินทีนี้การไปเมืองพญานาคเนี่ยท่านผูฟังคะได้รับการจนรับอย่างดีเพราะก่อนไปนั้นเทพมาสอนธทมปฏิบัติให้ท่านแนะนําระเบียบประเพณีของเมืองพญานาคไปอย่างดีอและท่านก็คุมเธอไปด้วยอ่า องค์นั้นก็กลัวเธอจะไปผิดกลับไม่ได้แต่ถ้าจะถามถึงวิธีการถอดกายทิพและการปฏิบัติต่างๆเธอให้ความกระจ่างไม่ได้เธอบอกว่ามันเป็นการรู้เฉพาะตัวการถอดกายทิพจึงยังยืดเล่นลับลึกลับอยู่แม้จะเชื่อได้วัตทั้งสองท่านที่เรามาเนี่ยถอดกายทิพท่องเที่ยบไปยังภพภูมิต่างๆในอีกโลกหนึ่งได้ก็ตามอีกด้านหนึ่งท่านผู้ฟัง เป็นพระอาจารย์นี่ถอดกายทิพยอ์อีกท่านหนึ่งนะที่ที่นามาคุยเนี่ยอีกท่านหนึ่งเป็นพระอาจารย์มีคนเคารพบบนับถือมากอยู่ทางภาคภาคอีสานครับภาคเหนือเราก็เล่าไปแล้วภาคอีสานเล่าประสบการณ์เรื่องกายทิพย์ให้คุณไทยดําฟังท่านบุ้เขียนบอกสมัยหนึ่งท่านเดินทุด,ดงสแสวงวิเวกไปกลางตด ก็กางกดอยู่ป่าช้าแห่งหนึ่งห่างจากหมู่บ้านในป่าพอตอนตะวันตกดินก็เข้าในกรดทําวัดสวดมนต์แล้วเจริญสมาธิอยู่นานพอสมควรจําไม่ได้ว่าล้มตัวลงนอนหรือเปล่าแต่กลับรู้สึกว่าตนเองออกไปเดินจงกรมอยู่หน้ากรดหน่ไม่รู้สึกตัวไปเดินจงกรมอยู่หน้าตนพอเดินรู้สึกเหนื่อยก็ลงนั่งทําสมาธิอยู่ตรงโคนต้นไม้นั่งแล้วก็ลุกขึ้นเดินจงกรมปฏิบัติสลับกันอยู่เงี้ยคะ่ะทั้งคืนอ่ะอยู่หน้ากรดนะ ประมาณตีห้าขณะเดินจงกรมอยู่ก็ปรากฏว่ามีพระพิสุสามรูปเข้ามาเยี่ยมทักทายสนทนากันนานแล้วพระสามรูปก็ลาไปตัวเองก็เดินกลับมาที่ขดเพื่อเตรียมตัวจะออกบินทบาตเพราะใกล้สว่างเต็มทีท่านก้มลงเปิดเชิงผ้ากรดเปิดภ้ากรดขึ้นมาเลิกขึ้นมาจะเข้ากรดสิ่งที่ทําให้ท่านอัศจรรย์ใจอย่างยิ่งถึงแบบขง,งะพังงะเลย คือกายเนื้อของท่านกำลังนอนหลับอย่างสบายอยู่ในกรดอแต่ตัวท่านไปเดินจงกรมอยู่หน้ากรดยังคุยกับพระพิสูจที่มาเยี่ยมอีกสามคนจนกระทั่งทั้ง,งคืนนะคะท่านตกใจอะไรนี่ตัวเรานอนอยู่นี่หลับสบายนี่มันอะไรกันมันเกิดมีคนสองคนเหมือนกันขึ้น,นมาเป็นงานแล้วท่านก็เล่าว่าท่านเอามือไปโอบกอดกายเนื้อแล้วเกิดหายวูบเข้าไป ก็จึงรู้สึกตัวตื่นขึ้นน่ารู้สึกลุกขึ้นนี่เป็นประสบการณ์ครั้งเดียวมันออกไปเองไม่ใช่เป็นการถอดกายถอด,ถอดจิตออกไปจากนั้นท่านก็บอกว่าไม่เคยปรากฏแก่ท่านอีกเลยนะจนผูกฝังคะเออนี่ก็แปลกเนาะอ่ะมาฟังกันอีกรายหนึ่งกายพย์กายพย์กายพยบมองกายเนื้ออีกรายหนึ่งเป็นโคศกหายยาเวลานั้นปุ่นเปลี่ยนอยู่ที่วัดที่ลำพูนเนี่ย เขาไม่เคยเชื่อหรือตายเราเกิดพิสังเทวดามีจริงหรือไม่มักไปเที่ยวเถียงกับพระอยู่เสมอๆครั้งหนึ่งพระท่านบอกว่าอยากรู้จริงก็ต้องปฏิบัติสิสมุิเถียงกันอยู่ไม่ได้ประโยชน์เพราะไม่มีทางพิสูจน์ได้เขาก็กลับบ้านปฏิบัติทำสมาธิภาวนาพุโทโธพุโทโธในห้องพักตามลําพัง เขาเล่าบอกว่าเพราะเป็นห้องส่วนตัวเขาจึงนุ่งกางเกงในสีแดงตัวเดียวนั่งทำสมาธิอยู่จะเพราะอะไรก็ตามขณะที่นั่งรู้สึกก็มีอะไรวูบหนึ่งหลุดออกไปจากล่างเขากายเขาซึงภายหลังเขาจึงรู้ว่ากายทิพยนะ์น่ะออกไปตอนนี้มันออกไปแล้วหันหลังกลับมาดูเอา้าเห็นกายเนื้อของตัวนั้นนั่งอยู่ที่เดิมนุ่งกางเกงแดง,งกางเกงในสีแดงตัวนั้นด้วย เกิดละอายใจขึ้นมาบอกว่าหน่วงกเกงในตัวแดงสีแดงตัวเดียวก็คิดจะเข้าสู่กายเนื้อเพื่อจะเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เรียบร้อยตั้งแต่นั้นเขาก็จึงเชื่อว่าเรื่องผีสางทเทว,วดาวิญญาณเป็นของจริงเขาคิดอย่างนั้นก็เข้าเข้าสู่กายเนื้อเขาเลยค่ะเนี่ยเขาเชื่อเลยตอนนี้เขาก็เลยมีความต้องการปฏิบัติเพื่อได้เห็นความจริงมากขึ้นน่ะนี่ชายคนนี้ท่านผูฟัง ก็ตามที่เราบันทนึยท่านก็คงจะสังเกตว่าไม่ใช่เป็นการถอดกายทิพย์นะแต่กายทิพย์ออกไปเองนะที่เราบางคนไม่รู้ว่าออกไปได้อย่างไรดูซ้ําไปออกไปเองตามธรรมชาติตัวยอย่างแบบนี้มีให้กล่าวถึงมากรายนะคะแต่เราไม่ได้อะไรมากมายนักคนที่ปฏิบัติจนกายทิพย์ออกไปได้เองเขาจะเชื่อว่าเป็นไปได้จริง แต่จะให้คนทั่วไปที่ไม่เคยปฏิบัติทำสมาธิหรือปฏิบัติแล้วก็ยังไม่ถึงขั้นที่กายทิพย์จะออกไปจากกายเนื้อก็คงจะเชื่อได้ยากเขาไม่เชื่อกันหรอกค่ะผู้เขียนสัมผัสกับท่านที่ถอดกายทิพย์มามากแล้วยังเอาหลักเกณฑ์ไม่ได้เคยคิดว่าการถอดกายทิพย์น่าจะมีหลักเกณฑ์ให้คนทั่วไปปฏิบัติกันได้ท่านผู้เขียนก็ไปถามบางท่านบอกว่าต้องทำสมาธิเลยขั้นอุปจารสมาธิจึงจะถอดได้ บางท่านก็บอกต้องให้ได้ฌานสี่ซะก,ก่อนฌานสี่แต่ได้แล้วถอดออกโดยวิชาใดก็หาคำตอบไม่ได้ค่ะท่านผู้ฟังท่านที่รู้จริงท่านหนึ่งก็ได้บอกวิชาถอดกายทิพย์ว่ามีหลักสูตรให้ปฏิบัติกันได้ทุกคนไม่ใช่รู้เฉพาะตัวทำได้เขาทำให้ได้จริงมีความเพียร ก็สำนักที่โด่งดังอ้างว่าถอดกจททพิปได้ก็มีอยู่หลายแห่งนะแต่ทำนองเดียวกันหมดคือทำได้เฉพาะตัวสอนคนอื่นไม่ได้ท่านผู้ฟังค่ะ,ะก็ท่านผู้เขียนใช้เวลาสืบเสาะอ,อยู่นานนะท่านผู้ฟังอยู่นานมากทีเดียวต้องบุกบ,บั่นไปสู่ดินแดนที่เต็มไปด้วยขุนเขาไปเทือก ตอทุนเขานั้นเป็นเทือกต่อไปยาวต่อไปอย่างสลับซับซ้อนว่องหาพื้นที่ล่าไม่ได้อากาศก็หนาวเย็นเหลือกำลังในที่สุดก็พบท่านอาจารย์ที่รู้จริงซ่อนตัวจำศีลภา,าวนาอยู่ในหุบเขากินอาหารประเภทผลไม้และผักไม่ยอมเสวนากับใครมุ่งแต่สแสวงหาความหลุดพ้นตามปณิธานปรารถนาเพียงสิ่งเดียวนับว่าเป็นบุคคลหาได้ยากในยุคนี้อีกท่านหนึ่งท่านผู้เขีนก็ไปพบมา ท่านผู้เขียนสามารถไปพบท่านได้ก็เพราะเคยรู้จักสนิทกับท่านมาก่อนและท่านมีเมตตาสงสารเป็นพิเศษเพราะเห็นว่าแก่เท่าป่านนี้แล้วก็ยังดันด,นดนบุกบันขึ้นไปหาถึงขุนเขาอันแสนไกลไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากลาบากอทั้งๆท,ท,ที่แข้งขาก็ไม่ค่อยดียากแก่การขึ้นลงเขาแต่ในที่สุดก็บุงบันขึ้นไปจนได้ในที่สุด ท่านก็ได้กรุณาถ่ายทอดวิชากายทิพย์ให้เรียกว่าวิชาเพราะมีหลักสูตรให้ปฏิบัติกันได้ทุกคนไม่ใช่รู้เฉพาะตัวค่ะท่านบอกว่าวิชาถอดกายทิพย์เนี่ยไม่ถือว่าเกี่ยวข้องกับาศาสนาใดๆคนทุกชาติทุกภาษาทุกาศาสนาเอาไปปฏิบัติได้จะเรียกว่าเป็นวิชาสากลก็ได้ เพราะถ้าอ้างว่าเป็นของศาสนารายศาสนาหนึ่งเช่นพุทธศาสนาคนพูดได้ทำนะคนพูดได้ทำทำไม่ได้มีมากก็จะเอาไปวิจารณาอวดอุตริมนุษยธรรมเอาเป็นั้นว่าใครก็ตามที่มีร่างกายและจิตวิญญาณอยู่สามารถทำวิชาถอดกายทิพย์ได้ด้วยกันทั้งนั้นแหละปฏิบัติสำเร็จหรือไม่เป็นเรื่องของแต่ละคน ว่าจะมีความตั้งใจมีความเพียนความกล้าทำกล้าปฏิบัติสักแค่ไหนท่านฟังค่ะวิธีถอดใจทิพท่านได้คนพบจัดทำเป็นหลักสูตรขึ้นไว้เป็นเวลาถึงสิบสี่ปีวิชานี้ได้ทดลองให้สิทธิ์และผู้สมัครใจปฏิบัติได้ผลประจักษ์ว่าถอดใจทิพได้จริงมาหลายคนอยู่แต่ว่าคนนั้นจะเอาจริงหรือไม่กลัวตายไหมบางคนใช้ฝึกฝนเพียงเจ็ดวันสามารถได้ถอดใจทิพ บางคนก็เร็วบางคนก็ใช้เวลาแลมเดือนคุ้นอยู่กับตัวฟุบฝึกปฏิบัติมากกว่าสำหรับตัวท่านเองนี่เป็นของง่ายมากท่านอยู่ฟันท่านอาจารย์ท่านนี้บอกว่านึกจะถอดเมื่อไหร่ก็ถอดได้อ่านระยะหลังๆนี้ท่านเลิกลาไปนานแล้วแล้เห็นว่าเป็นวิชาขั้นต้นยังไม่ถึงบรรลุถึงทางคนทุกท่านยังเก็บวิชานี้ไว้ตลอดมาจนแทบจะลืมไปหมดแล้วและไม่เปิดเผยให้ใคร ท่านผู้ฟังคะจนกระทั่งผู้เขียนดันดนไปกราบขอถ่ายทอดจากท่านเพื่อหลักเป็นหลักสำหรับผู้ต้องการจะพิสูจน์ความจริงว่าเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดตลอดจนเรื่องของจิตวิญญาณผีสางเทวดาอินพรหมนรกสวรรค์มีจริงหรือไม่ท่านผู้เขียนก็จะได้นำปฏิบัติเพื่อพิสูจน์ด้วยตัวเองไม่ต้องไปเถียงกับใครทั้งที่ไม่รู้จริงเป็นการไร้าสาระเถียงกันเสียเวลาเปล่าๆอายเขาด้วย ท่านผู้เขียนว่านะก่อนที่จะก้าวไปถึงการฝึกกายทิพนะใค่จะขอกราบเรียนท่านผู้เขียนบอกว่าให้ทราบถึงผลดีผลเสียของการถอดกายทิพย์ทุกสิ่งในโลกไม่ว่าจะเป็นวิชาการหรือการประดิษฐ์คิดค้นทางด้านวัตถกุการประพฤติปฏิบัติอะไรก็ตามล้วนมีผลดีผลเสียขึ้นอยู่กับผู้นําไปใช้จะเลือกใช้ถูกทางหรือผิดทางจะเอาทางไหนดีกว่ากันถูกต้องกว่ากันก็พิจารณากันเองท่านผู้ฟัง ตอนนี้ผลดีผู้ฝึกถอดกายทิพย์ได้สาเร็จจะทําให้รู้ว่าการเกิดการตายล้วนเป็นวัฏจักรหมุนเวียนไปไม่มีที่สิ้นสุดเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเปลี่ยนสภาพจากกายหยาบมาเป็นกายละเอียดกายละเอียดไปเป็นกายหยาบจะทําให้ไม่ต้องกังวลเรื่องตายไม่กลัวตายเพราะเห็นได้ชัดว่าสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะผู้ฝึกกายทิพย์นะคะจะรู้ว่าการเกิดการตายนี่หมุนเวียนไปไม่มีที่สิ้นสุดเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดว่างัน้น อ่าข้อสองผู้ฝึกสมาธิได้สำเร็จรู้จักกำหนดจุดที่ทำให้กายทิพย์ได้คือวสีวสีคือความแคล่วคล่องจำนานจะสามารถระงับทุกขเวทนาของกายได้กายหยับได้ค่ะกำหนดจิตได้นะท่านดูฟังเช่นเจ็บปวดตรงไหนเจ็บเข้าเจ็บแขนกำหนดจุดดับที่ไหลปวดขาปวดอะไรตรงไหน,นผู้ถอดกายทิพย์นี่สามารถถอดออกไปได้หมายความว่าการเวทนา การเจ็บปวดมันก็ระงับลงได้เพราะเราถอดกายที่บออกไปแล้วเดือดกายหยาบมันจะเจ็บปวดยังไงฉันก็ไม่รู้ฉันก็ไม่สนนี่มันเป็นเรื่องอย่างนี้ค่ะนี่แหละค่ะผลดีของการถอดกายทิพนะคะเอาท่านผู้ฟังค่ะมองไปมองมาท่านผู้ฟังเราคุยกันถึงว่าผลดีของการถอดกายทิพนะยังไม่จบนะมีผลดียังไงแล้วผลเสียยังไงเวลาสิหมดเวลาแล้วป้ไก่ก็ลาตรงนี้เลยนะคะพรุ่งนี้เราพวงกันใหม่เนาะ สวัสดีค่ะ